ครับวันนี้ท่านดิษฐ์ชัยชันติกุลนะครับมาเที่ยวบ้านพอช้างปัญญาพอตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากท่านดิษฐ์ชัยครับเคยมากี่ครั้งแล้วครับวันนี้เป็นครั้งที่สองครับครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์นะครับพอดีกลุ่มเลี้ยงช้างกันกลุ่มเพาะช้างนะครับบ้านพอช้างมีทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างชุมชนเด็กนักเรียนนะครับคนจริงแล้วเข้ามาปลูกหญ้าให้ช้างนะครับแล้วมาดูวิถีช้างวิถีชุมชนของชาวปะขยอบ้านยะพอนะครับแล้วเหตุผลที่มาครั้งที่สองว่าอะไรฮะเพราะหนึ่งประทับใจในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับผมถึงมาดูว่าคำว่าเพาะช้างมันเกิดจากอะไรผมก็ต้องให้เจ้าของผู้เลี้ยงช้างอธิบายนะครับเพราะว่าผมเองอาจจะอธิบายผิดพลาดนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือการอนุรักษ์นะครับช้างของบ้านยะพอแล้วก็มีทางดร.สุรเสนวิไลชุมชนของจังหวัดตากได้เข้ามาและมีการแนะนำให้บ้านเพาะช้างตรงนี้อาจจะมีหลักสูตรการเพาะช้างนะครับขอเชิญชวนนะครับที่เคยมาและที่ไม่เคยมานะครับอยากให้มาเที่ยวบ้านพ่อช้างของเรานะครับโดยชุมของเป็นของชุมชนบ้านยะพอเป็นคนของชาวปะขยอของเรานะครับ